กฤตอนงท้าทนายกลางหลักฐานรีบเงินดีไอคอน10ล้านปัดบังคับผู้เสียหายจ่าย 20% ลั่นโอนให้เองเด่นออนไลน์วันที่21ตุลาคม2567 20:35 น.กฤตอนงท้าทนายกลางหลักฐานรีบเงินดีไอคอน10ล้านมั่นใจไม่เคยพูดปัดบังคับผู้เสียหายจ่าย 20% ลั่นโอนให้เองตอนเคลียร์ก็มีทนายอยู่ด้วยวันที่21ตุลาคม2567นางสาวกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่และประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์สคอให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ช่อง3ถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีนักร้องเรียนผู้หญิงมีความเชี่ยวชาญด้านแชร์ลูกโซ่ตบทรัพย์ดิไอคอน10ล้านบาทนางสาวกฤตอนงเปิดเผยว่าตนไม่ทราบว่ามีคลิปออกมาหรือไม่แต่ตนยืนยันว่า10ล้านบาทไม่มีแน่นอนถ้ามีตนก็พร้อมชี้แจงตนมั่นใจว่าไม่เคยพูดประเด็นนี้เพราะผู้เสียหายมาขอความช่วยเหลือทั้งหมด89คนมูลค่าความเสียหายประมาณ15ล้านบาททางฝ่ายคู่กรณีคือดิไอคอนขอเจรจาปรับลดต่อรองเหลือ8ล้านบาทนางสาวกฤตอนงกล่าวต่อว่าตนให้เขาเจรจากันเองและเงินก็จ่ายตรงไปที่ผู้เสียหายเลยแต่เนื่องจากตนเป็นผู้ประสานตรงกลางจึงเกิดการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ซึ่งตนเป็นสำนักงานกฎหมายและมีทนายความด้วยตอนที่โทรไปก็มีทนายความอยู่ด้วยที่สำคัญเรารู้จักกับพอเป็นส่วนตัวมาเป็น10ปีแต่ไม่ได้สนิทสนมพอเขามาเปิดบริษัทเองแล้วมีผู้เสียหายมาร้องอย่างต่อเนื่องเราก็โทรหาเขาในฐานะคนที่รู้จักสอบข้อเท็จจริงกับผู้เสียหายแล้วเอาข้อมูลไปบอกเขาว่ามีแบบก็โทรต่อหน้าทนายและผู้เสียหายนางสาวกฤตอนงกล่าวอีกว่าจากนั้นพอประสานผ่านภรรยาเก่าคือคุณจิ๊บมาหาตนยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีข้อเสนอมาจากฝ่ายของพรว่าไม่ให้ทำจะเอายังไงจะเอาเท่าไหร่พรเป็นคนพูดเองเสนอมาเองตนก็บอกว่าจ่ายที่ตนมันไม่จบถ้าอยากจบก็จ่ายตรงไปที่ผู้เสียหายนางสาวกฤตอนงกล่าวต่อว่าพรก็บอกว่าให้ตนรับไว้ให้แล้วจะดูแลยังไงก็ว่ามาหมายถึงดูแลผู้เสียหายหลังจากนั้นเขาก็หายไป3วันพอก็โทรถามผิดตรงไหนตนก็บอกว่าอย่าใช้คำพูดนี้เพราะมีผู้เสียหายอยู่จริงตนก็เลยนัดผู้เสียหายให้เขาเจอซึ่งมีทั้งหมด89คนแต่นัดเจอครั้งแรกมี17คนนางสาวกฤตอนงกล่าวอีกว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ15ล้านบาทแต่ที่จ่ายกันจริงๆประมาณ8ล้านบาทจ่ายผ่านกองทุนสำหรับคนที่มาไม่ได้ตนก็ไปเคลียร์ให้ตนบอกอย่าโอนให้ตนให้โอนเข้ากองทุนไปเลยแล้วตนจะกดเงินสดมาจัดการให้ตนไม่เข้าใจว่า10ล้านบาทมาจากไหนโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวกฤตอนงกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นที่มีคนออกมาแฉว่ามีการหัก 20% จากผู้เสียหายที่ได้รับเงินชดเชยแล้วโอนมาให้ตนนั้นผู้เสียหายเขาได้เงินคืนเขาก็อยากสนับสนุนเราไม่เคยบังคับให้โอนไม่เคยพูดว่าต้องได้ 20%แต่ที่ทราบคือมีแกนนำของผู้เสียหายที่ตกลงกันในกลุ่มว่าให้โอนสนับสนุนจึงโอนเงินเข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมันนี่เกมแชร์ลูกโซ่เงินเหล่านี้ก็นำไปช่วยเหลือผู้เสียหายรายอื่นต่อไปนางสาวกฤตอนงกล่าวอีกว่า
ซึ่งผู้เสียหายเขาถามว่าแล้วคุณกฤตอนงค์ได้อะไรตนก็บอกว่าได้ช่วยพี่ไงตนก็มีธุรกิจของตนเขาถามว่าแล้วพวกเราจะสนับสนุนคุณกฤตอนงค์ยังไงยืนยันว่าเป็นหลังจากที่ได้เงินแล้วเพราะก่อนจะได้เงินตนเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำทั้ง89คนตลอดระยะเวลาเป็นเดือนตนถือว่าเราไม่ได้เป็นมูลนิธิไม่ได้เป็นวัดแต่งานที่เราทำเป็นบุญได้นางสาวกฤตอนงค์กล่าวต่อว่าผู้เสียหายก็ถามว่าแล้วเราจะดูแลคุณกฤตอนงค์ยังไงคุณกฤตอนงค์เอาเงินตรงไหนมาแลตนก็บอกว่ามันมีคนที่ตนไปทำคดีให้เขาก็โอนเงินมาสนับสนุนกองทุนเราก็เอาเงินนี้ไปช่วยคนอื่นต่อถ้าพี่อยากจะสนับสนุนพี่ก็โอนเข้ามาแต่เท่าไหร่ไม่ได้บังคับเราบอกว่าอย่ามีประเด็นเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาเพราะคนจำนวนมากจะคิดไม่เท่ากันคนเดือดร้อนไม่เท่ากันเราให้เขาเต็มใจเหมือนเขาทำบุญสบายใจเท่าไหร่ให้เขาโอนมาเลยไม่มีเรื่อง 20% ออกจากปากเราแน่นอนนางสาวกฤตอนงค์กล่าวอีกว่าส่วนที่ทนายบอสพอลออกมาบอกว่าไม่ใช่แค่10ล้านบาทยังมีอีก 400,000 บาทบอกเป็นค่าดำเนินการค่าปริ้นเอกสารค่าเหนื่อยโอนให้ตนนั้นถ้าทนายความมีหลักฐานเอาออกมาเลยตนมั่นใจว่าไม่มีเรื่อง10ล้านบาทแน่นอนฝากบอกทนายของพรว่าถ้ามีเอกสารหรือหลักฐานอะไรที่เข้าใจตรงหรือไม่ตรงก็ถามได้หรือถามพรก็ได้ตนมีหลักฐานเยอะมากเตรียมจะไปเปิดในโหนกระแสทนายบอสพรยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนกฤตอนงค์ลั่นพรุ่งนี้เจอกันโหนกระแสฟังจากปากปมตบทรัพย์ดิไอคอน10ล้านทำความรู้จักพัดโหนกระแสหรือกฤตอนงค์สุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่สว.เดือดโวยเสียงข้างมากยึดเก้าอี้กมท.ร่วมประชามติว่ากลั่นเผด็จการการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 15:58 น.วุฒิสภาเดือดนันทนาโวยเสียงข้างมากยึดเก้าอี้กมท.ร่วมประชามติว่ากลั่นระบอบเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยพิสิทธิ์แจ้งไม่ใช่เผด็จการเมื่อเวลา 12:40 น.วันที่21ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาที่มีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมวาระแจ้งเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ส.ภายหลังนายสุทนกล้าการขายสว.แจ้งรายชื่อกรรมาธิการกมท.ร่วมกันทั้ง14คนตามที่ที่ประชุมคณะกมท.วิสามัญกิจการวุฒิสภาวิปวุฒิสภาเสนอประกอบด้วย 1. พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสาย 2. นายทวัชสุรบาล 3. พันตำรวจเอกกอบอัจจนากิตติ 4. นายวุฒิชาติกัลยาณมิตร 5. นายนิเวศพันเจริญวรกุล 6. นายอภิชาติงามกมล 7. นายประพลตั้งศรีเกียรติกุล 8. พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชร9นายกมลรอดคล้าย10นายชีวภาพชีวธรรม11นายอเนกวีรพจนานันท์12นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์13นายพิชานพรสิริป
ประธานและ14นายสิทธิกรธงยศนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.ลุกประท้วงว่าตนเป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อยที่โหวตไม่เห็นชอบรับรองเสียงข้างมาก2ฉันจึงอยากเสนอชื่อสมาชิก2คนเพื่อเข้าร่วมกมธ.ตามสัดส่วนซึ่งเป็นสมาชิกเสียงข้างน้อยคือนางสาวนันทนานันทวโรภาสและนายประภาสปิ่นตกแต่งเพื่อเข้าร่วมกมธ.เนื่องจากทั้งสองคนเป็นกมธ.ประชามติฝั่งวุฒิสภาอยู่แล้วด้านนายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.กล่าวว่าตนไม่ได้ติดใจกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถของแคนดิเดตทั้ง14คนที่ถูกเสนอมาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อมาดูรายชื่อของกมธ.ทั้ง14คนพบว่าเห็นชอบกับการแก้กลับไปเป็นเสียงข้างมาก2ชั้นแต่เมื่อคิดตามจำนวน200คนจะตกอยู่ที่ 14.28 คนเท่ากับ19คนที่เป็นเสียงส่วนน้อยนั้นต้องมี1คนที่เป็นโควต้าอยู่ในกมธ.ร่วมกันซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ในฝั่งของส.ส.มี3คนที่มาจากพรรคที่งดออกเสียงกับอีก14คนที่ทางวิปวุฒิสภาเสนอมาแต่แรกซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนเสียงข้างมาก2ชั้นอาจทำให้มีปัญหาว่าไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ไม่มีเสียงข้างน้อยแล้วเราต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเราเคารพเสียงทุกเสียงนอกจากนี้ใน14คนที่เป็นกมธ.ร่วมกันของวุฒิสภากลับไม่มีตัวแทนจากกมธ.พัฒนาการเมืองวุฒิสภาเลยจึงขอให้พิจารณาถึงสัดส่วนตรงนี้ขอให้อย่างน้อยใน14คนมีเสียงข้างน้อย 1-2 คนเข้าไปด้วยขณะที่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนมาทราบภายหลังว่าในรายชื่อ14คนนั้นมาจากที่ประชุมวิปวุฒิสภาที่ได้กำหนดมาซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากไม่มีเสียงข้างน้อยที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้หมายความว่ามธ.ร่วมกันฝั่งวุฒิสภาไม่เห็นความสำคัญของสัดส่วนวุฒิสภาและไม่เห็นความสำคัญของเสียงข้างน้อยเลยเชื่อว่าประชาชนที่นั่งฟังการอภิปรายอยู่นั้นกำลังตั้งข้อสงสัยว่าวุฒิสภาแห่งนี้เป็นวุฒิสภาของใครไม่ใช่วุฒิสภาของประชาชนหรือทุกครั้งที่ลงมติเสียงข้างมากจะชนะทั้งหมดในหลักประชาธิปไตยเราทำตามเสียงข้างมากแต่ก็เคารพเสียงข้างน้อยฉะนั้นในการตั้งโมกมธ.ร่วมครั้งนี้ควรเป็นสัดส่วนของเสียงมากและเสียงข้างน้อยสุดท้ายเมื่อตั้งโมกมธ.ในสัดส่วน14-14แล้วลงมติออกมาเป็นเช่นไรก็อธิบายต่อประชาชนได้ว่านี่เป็นสัดส่วนที่มีทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยไม่ใช่สัดส่วนที่มาจากเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียวที่ท่านพูดว่าประชามติต้องทำให้รัดกุมท่านพูดจริงๆหรือแค่ต้องการเอาชนะแล้วยืดเวลาออกไปหากท่านเห็นความสำคัญของประชาธิปไตยจริงท่านต้องให้ทุกฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นและสะท้อนผ่านกมธ.ชุดนี้ที่ควรมีทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยเพื่อเข้าไปอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าเราควรทำประชามติชั้นเดียวแต่หากเสียงข้างมากบอกว่าต้องการทำประชามติ2ฉันก็ให้อภิปรายเหตุผลมาประชาชนรอฟังอยู่ดิฉันไม่อยากให้วุฒิสภาถูกนินทาว่ารวบรัดตัดตอนเป็นสภาที่มีใบสั่งจึงขอวิงวอนให้สมาชิกทุกคนเห็นแก่ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาชุดใหม่ว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาของประชาธิปไตยจึงควรให้มิกมธ.เสียงข้างน้อยเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยขอให้ท่านลงมติด้วยความเป็นตัวของตัวเองและเคารพเสียงของประชาชนทำให้ภาพลักษณ์ของสภาบิดเบี้ยวไม่ทำให้ประชาชนขาดศรัทธากับวุฒิสภา
นางสาวนันทนากล่าวด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.กล่าวว่าการที่วุฒิสภาต้องเสนอชื่อบุคคลเป็นกมธ.ร่วมกันโดยผ่านวิปวุฒิสภานั้นต้องคำนวณถึงสัดส่วนของผู้แทนของเจ้าของเรื่องกมธ.เสียงข้างมากกมธ.เสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นและสมาชิกที่แปรยติซึ่งเป็นผลการแก้ไขเพิ่มเติมร่างงบรบของสส.เท่านั้นไม่ได้รวมผู้เห็นชอบกับสส.ฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์เข้าไปเป็นกมธ.นั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้นทำให้นางสาวนันทนาลุกขึ้นโต้ว่าการจะตั้งงบมท.โดยไม่มีสัดส่วนนั้นตนคิดว่านายพิสิทธิ์เข้าใจผิดในกลไกระบอบประชาธิปไตยเรามีทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยแต่เราจะทำตามมติเสียงข้างมากโดยยังเคารพเสียงข้างน้อยเมื่อไหร่ที่บอกว่าไม่ต้องมีสัดส่วนมีแต่พวกของเราเท่านั้นนั่นคือระบอบเผด็จการไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยขอให้เข้าใจใหม่และท่านเป็นสว.ที่อยู่ในกลไกระบอบประชาธิปไตยแต่ท่านปฏิเสธการให้มีสัดส่วนของคนคิดต่างเข้ามาแปลว่าท่านกำลังยึดหลักเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนายพิสิทธิ์ใช้สิทธิ์พาดพิงว่าตนไม่ได้มีความคิดเป็นเผด็จการและเชื่อว่าสภาแห่งนี้ไม่ได้มีพรรคมีพวกตนเคารพสิทธิ์ของทุกคนที่ตนพูดเมื่อสักครู่นั้นเป็นความจริงและการจะเป็นกมธ.นั้นตนมองว่าต้องเป็นคนที่เห็นต่างจากส.ส.ขณะที่สว.ฝ่ายเสียงข้างมากเช่นนายพิสิทธิ์พลตำรวจโทบุญจันทร์ยืนยันให้ใช้รายชื่อ14คนตามที่ผ่านความเห็นชอบของวิปวุฒิสภาและเห็นว่าในกม.อยู่แล้วต่อมานายเทวริศเสนยติของโดใช้ข้อบังคับชั่วคราวเพื่อขอให้ออกเสียงแบบ1คนต่อ1ตัวเลือกเพื่อให้กมธ.เหล่านั้นเป็นตัวแทนของสว.อย่างแท้จริงจากนั้นประธานสั่งพักการประชุมเนื่องจากให้เจ้าหน้าที่ทำบัตรออกเสียงเพราะมีสว.ต้องการเป็นกมธ.ร่วมกัน16คนซึ่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้14คนอย่างไรก็ตามในยติที่นายเทวริศเสนอไว้นั้นที่ประชุมลงมติตีตกโดยไม่เห็นชอบด้วยเสียง138ต่อ26งดออกเสียง5เสียงจากนั้นเวลา 15:20 นาทีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนโดยเสียงส่วนใหญ่โหวตเห็นชอบตามรายชื่อที่วิปวุฒิสภามีมติ14คนส่วนตัวแทนสว.เสียงข้างน้อยคือนางสาวนันทนาได้เพียง27คะแนนและนายประภาสได้25คะแนนเป็นอันว่ารายชื่อทั้ง14คนที่ได้รับเลือกเป็นไปตามที่วิปวุฒิสภาอนุมัติแล้ว